สวัสดีครับนะครับมาส่งพี่แซมกลับบ้านกันนะครับครับก็ได้อ้อยกลับไปด้วยหอบหนึ่งนะครับกลับบ้านนะครับมาดูขาลังนะครับโอ้เดินปกติด้วยนี่เดินปกติได้นะครับตอนนี้ขาลังก็ไม่เจ็บแล้วนะครับเดินปกติแล้วนะครับได้อ้อยไปหอบหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีไปยังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับให้กับงานช้างป่าด้วยนะครับเหน็บอ้อยนะครับนู่นนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับก็มาเดินออกกำลังกายนะครับแล้วก็ได้อาหารติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับได้อาหารติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับพี่แซมนะครับทำงานนะครับช้างพอเขาพอเราพาเขามาเดินปุ๊บเขาได้กินนะครับวันหลังเขาก็อยากจะมาอีกนะครับมาแล้วได้ทานนะครับน้องมาแล้วมีอาหารให้เขาได้ทานเขาก็อยากจะมานะครับทีนี้พอสมมุติว่ามาบ่อยๆเขารู้นะครับว่ามาบริเวณนี้แล้วได้ทานนะครับวันหลังมาเวลาเขาหลุดนะครับเวลาเขาหลุดหรือว่าอะไรมาเขาจะมาบริเวณนี้นะครับเวลาเขาหลุดปุ๊บเขาจะมาบริเวณนี้เลยเขาจะเดินมาเลยนะครับช้างนะครับการเดินก็โอเคนะครับอ้วนขึ้นนะครับสมบูรณ์แล้วนะครับสมบูรณ์แล้วนะครับสมบูรณ์เต็ม 100% แล้วนะครับตอนนี้ปานก็จับได้เต็ม 100% แล้วนะครับตอนนี้นะครับเปิดใจรับใจกันแล้วนะครับตอนนี้เปิดใจรับกันแล้วนะครับอร่อยแล้วครับได้ทานไปด้วยได้กินไปด้วยนะครับกราบขอบพระคุณไปยังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์อย่าลืมกดติดตามนะครับให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับคนนะครับจะเดินไม่ทันนะครับเห็นไหมครับพอขาเขาเริ่มหายดีปุ๊บคนก็จะเดินไม่ทันนะครับทีนี้นะครับคนก็จะเดินไม่ทันนะครับเพราะว่าเรา99นะครับ959เท่าเขา99เดียวนะครับ9ยังไม่เหมือนกันนะครับยิ่งถ้าเป็นเวลาที่เขาวิ่งช้างเขาวิ่งไล่คนนะครับเขาจะก้าวนะครับคนนี่วิ่งแทบจะไม่ทันช้างนะครับยามเย็นนะครับก็พากันเดินออกกำลังกายเดี๋ยวตัดอ้อยเสร็จจะเอาอ้อยมากองไว้ให้เวลาตอนเย็นมาก็ไปมาทานนะครับแล้วก็เอาไปลงแบ่งให้เขาทานด้วยการเดินก็โอเคนะครับปกติแล้วปกติทั่วไปนะครับโอ้เจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นคุ้มซอยนะครับเจ้าถิ่นคุ้มซอยนะครับมาส่งพี่แซมกลับบ้านกันนะครับอ้าวตกลำหนึ่งนะครับตกลำหนึ่งเสียดายนะครับเสียดายต้องเก็บขึ้นมาให้ได้นะครับตกลำหนึ่งนะครับวันนี้มาเป็นองครักษ์นะครับเดินตามหลังพี่แซมนะครับบ่มาหมดได้บ่บ่ได้เดินไม่ทันนะครับคนนะครับเดินทุกวันก็ออกกำลังกายนะครับเนาะได้ลดน้ำหนักไปในตัว
อันนั้นก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกราบขอบพระคุณนะครับนะครับก็คลิปนี้พวกท่านก็จะขออนุญาตนะครับลงคลิปลงให้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมกราบคำว่าสวัสดีนะครับ มาส่งพี่แซมกลับบ้านกันนะครับ